อุ้ยวันนี้นะครับจะมาทำรายการซองสัตว์แปลก EP ที่8หรือเปล่าเออนั่นแหละก็จะเป็นตอนของน้องเบียร์ดราก้อนนะครับหรือว่ามังกรเขานี่ตอนนี้ชื่ออาร์เธอร์นะครับอายุ1ปี2ปีแล้ววะ2ปียังเกือบๆ2ปีแล้ว2ปีแล้วเออประมาณอายุประมาณ2ปีส่วนตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาเลยชื่อการะเกดเป็นเบียร์ดราก้อนเหมือนกันนะครับถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับของเจ้าเบียร์ดราก้อนนะครับก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับถิ่นกำเนิดของเขานะแต่ว่าตอนนี้ทุกตัวที่เลี้ยงก็จะเป็นตัวเพาะหมดเลยแล้วก็อาหารนะครับเขาจะชอบกินพวกแมลงเล็กๆนะครับนอนนกจิ้งหรีดแล้วก็ผักต่างๆนะผักกาดผักคอสใช่ไหมฟักทองแครอทอะไรต่างๆนะครับก็ให้กินได้เป็นวิตามินเสริมนะแสงแดดนะครับเบียร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องการทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยนะถ้าเราไม่ได้เลี้ยงกลางแจ้งเนี่ยเราก็ควรจะมีหลอดไฟให้เขานะครับในตอนกลางวันนะถ้าเราเอาไปตากแดดได้ก็เอาไปตากแดดก็ได้เหมือนกันนะครับสีก็จะสวยๆแบบนี้นี่สีแดงเปรี้ยอันนี้อาเธอร์เป็นตัวผู้นะครับรู้ได้ไงตัวผู้นี่เราดูจากตรงนี้นี่เราเอาขึ้นมาให้ไหมมันจะขึ้นเป็นตุ่มๆ2ตุ่มตรงนี้ขึ้นเป็นตุ่มๆ2ตุ่มตรงนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียจะไม่มีนี่ตัวเมียขึ้นมาไม่มีตุ่มไม่มีตุ่มเลยก็คือจู่จู่ของอาเธอร์นเองอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ2ฝั่งตัวผู้แล้วก็ที่มาของชื่อมังกรเขานะครับก็คือตรงนี้นี่เห็นไหมพวงอันเนี้ยมันจะเหมือนเขามีเครานะครับซึ่งมันเหมือนมังกรมากๆเลยนะ wow. อายุของเบียร์นะครับก็มีอายุยืนได้ถึง12ปีเลยนะดูเกตอะเกตเขาแหลมสวยมากเลยเหมือนมังกรจริงๆนะตัวนี้นะครับที่ซื้อมาตอนนั้นมันมีตำหนินี่หางขาดเจ้าหางกุดตอนนั้นประมูลมานะครับแค่ไม่กี่200กว่าบาทมั้งถูกมากๆแต่ก็สวยมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นม็อบเฮดไฮโปนะตัวนี้ส่วนอายุของเขานะครับในการเพาะพันธุ์เนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่8เดือนเลยนะ8เดือนถึง18เดือนนะที่แนะนำก็คือในตัวผู้อายุประมาณ1ปีตัวเมียประมาณ2ปีถึงจะควรจะเริ่มเพาะพันธุ์นะครับการวางไข่เนี่ยเขาก็วางไข่ครั้งละประมาณ20ฟองต่อ1ครั้งนะแล้วก็ไข่ก็จะใช้เวลาประมาณ50กว่าวันนะครับเฉลี่ยประมาณ50ถึง60วันในการฟักออกมาเป็นตัวออกมาเป็นตัวจิ๋วๆเลยแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นนะครับคือโตขึ้นเป็นแบบนี้เลยว้าวดูดิดูคางพองเลยตัวนี้พี่เอามานะมันก็จะเลอะๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ผับดูแลแล้วมันก็จะสวยขึ้นสวยเหมือนเหมือนพี่โอก็จบไปแล้วนะครับกับ2สัตว์แปลก EP นี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับติ๊งๆๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย